เมนูแซ่บๆค่ะจากน้องมารินวันนี้สิผัดเปลี่ยนหอยเชอรี่ค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้มารินจากสายสันบ้านทุ่งนะคะมื้อนี้สิมาเสนอเมนูใหม่ผัดเผ็ดหอยเชอรี่ค่ะมื้อนี้ได้ไปน้ําเมื่อวานนะได้หอยเชอรี่มาตัวใหญ่ใหญ่ต้มแล้วเรียบร้อยต้มแล้วล้างสะอาดเรียบร้อยค่ะอ๋อค่ะล้างผ่านน้ําน้ำสะอาดแล้วเรามาล้างน้ำมะขามเปียกอีกค่ะอืมค่ะปลอดภัยเนาะปลอดภัยเพราะว่าสุกแล้วเรียบร้อยค่ะหอยเชอรี่งามๆมีแต่หัวใหญ่ๆด้วยค่ะคุณผู้ชมพี่น้องเครื่องผัดเผ็ดค่ะก็มีใบดีปีตามด้วยลูกดีปีไอ้อันนี้คือขิงใหญ่ค่ะไม่ต้องเสียหลายอันนี้ก็มีลำคาอ่อนตะไคร้เพื่อสีว่าเอามาหั่นฝอยโรยเนาะค่ะอืมค่ะค่ะเครื่องปรุงก็เป็นเครื่องผัดทั่วไปเนาะจ้ะเนาะจ้านี่ซอสพริกรสดีน้ำตาลค่ะตอนนี้เดี๋ยวเตรียมเครื่องน้องมะลินค่ะเดี๋ยวขอเตรียมเครื่องหั่นหอยกันค่ะจ้าหั่นหอยก่อนหน่อยๆหอยใหญ่เดี๋ยวสิหั่นใส่กันนี่ละค่ะจ้าตั้งแต่ว่างๆก็มากินน้ำกันเด้อค่ะสามารถเฮ็ดกินได้ทันทีทันใดเพราะว่าอุปกรณ์วัตถุดิบเฮามันมีเพียบตามทุ่งนาหอยทุ่งนาค่ะนี่หอยเชอรี่น้องมะลินกำลังหั่นอยู่ค่ะล้างสะอาดเอาตาออกเรียบร้อยเลยค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าเสน้ำมะนาวน้ำมะขามน้ำสะอาดค่ะจ้าล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยหลายน้ำเนาะน้องวะเอาจนว่าน้ำใสพุ่นแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวหั่นหอยเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเขาค่อยมาเบิ่งวิธีการปรุงกันเนาะค่ะผัดหอยเชอรี่ของน้องวาลินสูตรของน้องวาลินนะคะแซ่บตอนนี้น้องมาลินเตรียมเครื่องแล้วน้องวาเนาะจ้าตำอย่างนี้นะคะน้องมาลินตำอย่างไรกันเนี่ยกระซิมีหมากดีปีกระเทียมพริกแล้วก็ขาใส่หัวข้าวอ่อนจากน้อยนะคะจ้าหัวข้าวแล้วกระซิมีตะไคร้จากน้อยกระพริกนี่นะคะโขกเข้ากันน้ำอันนี้หั่นเห็นอย่างไรหั่นฝอยจะไว้ทะลุแบบเซตกินอย่างไรเป็นหอยเชอรี่ค่ะเป็นหอยเชอรี่เมื่อนี้ยุ้ยกินน้ำกันนะทีมงานใส่สังขาอาบางพี่มีฝากกับมัดร่วมมือเนี่ยแล้วมันหยุดค่ะมันหยุดมันหยุดนี่น้องวลินเตรียมเครื่องที่ตำข้าตะไคร้ดีปีพริกกระเทียมเนาะน้องวะตำเตรียมเครื่องผัดหอมมะหอมหอมหอมมันดีปีจ้าดีปีกับหัวข้าอันนี้โขกพริกแกงเข้ากันค่ะจ้าพริกแกงจะเป็นรูปเท่ากับโขกใส่กับสมุนไพรที่เขาตำอันนี้ก็มาตำละเอียดนะคะจะเป็นตำยากค่ะเพราะว่าผัดมันจะได้หอมบรรยากาศเรียบร้อยค่ะเตรียมปรุงเตรียมปรุงเอากระดาษกระดาษให้มันเยอะจ้าจะที่ผัดที่เครื่องไงที่เขาตำนะคะเครื่องผัดพริกแกงนี่แหละผัดให้มันหอมจักหน่อยแล้วก็พริกตำด้วยหอยค่ะใส่เครื่องหอมหอยลงค่ะใส่เครื่องหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นกระแซ่บใช่น้องวะหอมซุยเลยค่ะหอมหอมโอ้โหจามแล้วเสียงจามแล้วบ๊ายบายขอน้ำนะคะน้ำเดือดหน่อยน้อยเนาะนี่น้ำขุกขิกเก็บหน่อยเขาห้อยไก่เขาจะนังแม่ไม่ใช่เขาอยู่เฉียงใช่ไหมเออ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 แม่หอมอะไรค่ะหอมหอมนี่ก็จะเริ่มปรุงเนาะค่ะก็สิเป็นอันดับแรกค่ะอันนี้ก็เพิ่มรสชาติไปอีกนะคะคือน้ำตาลค่ะอ
นี่ขาดไม่ได้ค่ะสำหรับผัดเผ็ดเนาะผัดเผ็ดสูตรน้องมะลินะค่ะมาเชอรี่ใส่ซอสใส่ซอสพริกจังเลยซอสพริกค่ะซอสพริกเพิ่มรสชาติเนื้อนุ่มมีกับมีซีอิ๊วขาวค่ะว้าเป็นแซ่บค่ะสีสันไหมคะสีสันไหมเดี๋ยวขอชิมกันแล้วค่ะเราได้สิชิมแล้วค่ะชิมรสชาติเราได้ชิมแล้วโอเคอ่ะขาดนิดนึงเดี๋ยวแบบอีกแป๊บรสดีนะลิ้นท่านได้ใส่ป่ะยังค่ะกองเสริมกองเสริมแบบน้ำแบบ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 แเจ๊แอนเอาสีสันเอายังค่ะคิดว่ายุเขียงลงจานมาเลยค่ะลงจานไม่ร้อนไม่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 เสร็จพิธีค่ะเตรียมกินได้เลยสมุนไพรล้วนๆเลยน้องว่าสมุนไพรลงไปแล้วค่ะเรียบร้อยอุ้ยแซ่บพี่น้องเอ้ยจะแซ่บไรน้องว่าค่ะน้องว่าแซ่บแซ่บแซ่บมาเลยค่ะมากินน้ำกันมื้อนะเมนูบ้านๆหากินง่ายๆเนาะค่ะนี่ไงจบค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ8 6 7 8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 มากินผัดหอยเชอรี่สูตรของน้องวลินสมุนไพรแบบจัดจ้านมีแต่ตะข่าตะไคร่ใบกะเพราใบดีปีอีกค่ะ2 3 3 4 5มาค่ะมากินน้ำกัน